Hey friends, welcoming you in my channel Trendy KB, and please don't forget to press the bell icon for more news. เขาบอกเขาว่าเบกกี้จะทำอะไรก็พยายามเข้าห้องน้ำแบบอย่ายอมแพ้มันก็อาจจะมีวันที่เราท้อเราร้องไห้เราเสียใจแต่มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่ก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเติบโตนะเราเจอกันในอนาคตครับตัวเล็กเอ็นนี่ออปปอร์ทูนิตี้ที่เข้ามาหาหนูก็อยากคว้ามาหมดเลยไม่ได้มี specific goal ว่าจะต้องไปจบตรงนั้นตรงนี้ค่ะแต่ก็ขอให้ว่ายังอยู่ตรงนี้ยังทำในสิ่งที่เรารักยังมีโอกาสแบบการแสดงร้องเพลงเพราะชอบร้องเพลงเหมือนกันแล้วก็พบกับกฎหมายไปด้วยรู้สึกว่ามันเป็น goal สุดท้ายที่เราเซตคือถ้าสมมติวันหนึ่งอ่ะเราได้เป็นทั้ง like a lawyer and an actress and ก็สิ่งนี้คือมันทุกอย่างอ่ะมันคงจริงใจมากมากอ่ะถึงสนาริโอมันดู impossible ไปหน่อยเพราะมันจะมีเวลานอนไหมมันดูแลพัดไหมก็คงไม่แต่ว่ามันไม่มีอะไร impossible หรอกถ้าใจอยากทำจริงAs knowing that Finn Becky complement each other's feelings very well from the first day.They bonded with their own feelings in hunting in Venice. They proved eyes can talk. Event showed how much they care about each other. Continue from the first video. You can see when Finn drinking water, she looked to Becky and Becky start drinking water.Not only she loves her BB, but also she listens to her eye contact. Slowly, slowly, they feel for each other. Time by time, they enjoyed their company with more care and more love.